มาถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับโจรหมูกรอบที่ทั้งคู่ได้รับมาในวันนี้จนออกมาเป็นเมนูหมูกรอบชาชูกับข้าวผัดผงกะหรี่จะน่าทานแค่ไหนก็ไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราต้องเริ่มจากหนังก่อนหมูกรอบชาชูกับข้าวผัดผงกะหรี่นะฮะเอาข้าวผัดก็ได้ฟันแตกหรือเปล่าครับเนี่ยคุณไม่ได้หนังใช่ปะคือมันไม่ใช่กรอบแต่หนังคือเนื้อข้างในเขานุ่มแล้วมันเขายังมีอยู่มันสะใจตรงที่มันข้างในยังฉ่ำแบบฉ่ำมากๆแล้วหนังกรอบจริงๆอ่ะคือหมูกรอบอร่อยมากฮะในตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะอยากได้รสชาติที่เพิ่มเติมขึ้นก็อาจจะมาซีซั่นข้างนอกก็ได้คือปรุงข้างนอกเพิ่มเติมหรือตอนที่เอาไปอบอาจจะปรุงเพิ่มตรงนั้นแต่อันเนี้ยกลางๆอร่อยแล้วนะครับกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วก็ข้าวผัดหลายคนอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะเรามีแค่ตัวซอสปรุงสำเร็จอันนี้คือทำออกมาได้สีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากๆเราพูดเลยนะว่าซอสผัดผงกะหรี่ห่อเนี้ยซองเนี้ยเอาไปทำข้าวผัดสับปะรดได้อร่อยมากๆแน่ๆใช่ครับผมแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามาท็อปด้วยหมูกรอบชาชูชิ้นโตๆแบบนี้สะใจมากโอ้ยเอาไปลองทำเถอะมันดีมากจริงแนะนำจริงครับกับเมนูหมูกรอบชาชูและข้าวผัดผงกะหรี่ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหมูกรอบชาชูกับข้าวผัดผงกะหรี่เป็นเมนูที่สร้างสรรค์แถมมีรสชาติอร่อยแบบเน้นๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทำอะไรครับเนี่ยเล่นหมากเก็บหรือเปล่าแบบเขาเรียกอะไรตอนเด็กๆอ่ะแบบฟึ๊บฟึ๊บอ่ะไม่ใช่นั่นเชือกเป่ากระโดดเชือกไม่เป็นเลยพวกนี้ศิลปะเกรดอะไรครับตอนเด็กๆ2โอ้ศิลปะยังได้2เลย ไม่กล้าถามวิชาอื่นเลยอ่ะ คือไม่ตั้งใจเลยหรือไม่ส่งงานเนี่ย ทั้งสองงานเลย เอามันบ้างตีตลอดเลย